สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะท่านผู้ชมคะรักเมืองไทยเป็นรายการที่เราอยากให้คนไทยทั้งประเทศทุกๆคนเลยนะคะที่มีบทบาทในการที่จะมาช่วยกันโดยเฉพาะสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19แน่นอนค่ะวันนี้เราเห็นการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์การทำงานของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและความสำเร็จในขั้นต้นต้องบอกว่าในขั้นต้นที่เราเห็นปริมาณของการติดเชื้อที่ลดลงอย่างชัดเจนนะคะนั่นคือความภูมิใจค่ะที่นักรบเสื้อกาวของเราได้ก้าวไปสู่สเต็ปหนึ่งของความสำเร็จแต่ความสำเร็จนี้จะสำเร็จอย่างถาวรได้เราเชื่อมั่นอย่างหนึ่งก็คือพลังของคนไทยทุกๆคนนะคะที่จะช่วยกันค่ะและวันนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวของการทำงานในโครงการดีๆที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันไปตลอดทั้งรายการเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 นะคะซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลก็เข้ามามีบทบาทในการที่เราจะช่วยกันแล้วค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากร2ท่านนะคะท่านแรกท่านเป็นรองอธิบดีควบคุมโรคนะคะของกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์และก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะและยังเป็นประธานอนุกรรมการป้องกันการระบาดโควิด-19 ด้วยนะคะขอต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการค่ะวันนี้เป็นเกียรติทั้งสองท่านเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอแก้วเองก็เป็นที่รู้จักกันมากว่าวันนี้คุณหมอมีบทบาทในการช่วยนะคะในการขับเคลื่อนในเรื่องของการป้องกันและการแพร่ระบาดจนเป็นที่รู้จักกันอย่างดีแล้วก็รวมถึงคุณพิมพ์ใจนะคะที่เป็นรองประธานสภากรรมเราจะเห็น2หน่วยงานนั่นคือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผนึกกำลังกันจะทำโครงการดีๆตรงนี้คงต้องถามก่อนแล้วค่ะว่าวันนี้สภาอุตสาหกรรมลุกขึ้นมาทำโครงการตรงนี้เนี่ยค่ะในมิติของการขับเคลื่อนในการที่จะช่วยกันโดยเฉพาะเขาเรียกพี่หมูนะคะพี่หมูดูแลเกี่ยวกับเป็นประธานอนุกรรมการป้องกันการระบาดตรงนี้ค่ะอยากให้พี่หมูเล่าเรื่องความเป็นมาโครงการตรงนี้ด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะคะว่าเมื่อตอนที่เริ่มเกิดสถานการณ์การระบาดโควิดใหม่ๆเนี่ยสภาอุตสาหกรรมตระหนักนะคะว่าอันนี้จะมีผลกระทบนะคะกับความเป็นอยู่ประเทศของคนไทยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนไทยเราต้องกินต้องอยู่นะคะในภาวะนี้อุตสาหกรรมก็หยุดไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเช่นอาหารยาเครื่องนุ่งห่มและอื่นๆรวมทั้งระบบโลจิสติกนะคะก็ท่านประธานสุพันธ์มงคลสุธีนะคะก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเลยว่าเป็น9คณะนะคะซึ่งจะมีความเกี่ยวโยงกับการพาให้ทุกๆคนเนี่ยมาได้อย่างราบรื่นถึงวันนี้พร้อมกับการประสานงานกับกรมควบคุมโรคด้วยนะคะซึ่ง9คณะนี้นี่ก็ขออนุญาตบรรยายสั้นๆนะคะค่ะก็จะมีทางด้านการเงินแล้วก็การภาษีนะคะแล้วก็ป้องกันการระบาดของโรคโควิดซึ่งตัวดิฉันเองเป็นประธานคณะนะคะก็ทำงานควบกับทางกรมควบคุมโรคตลอดเวลานะคะคณะฟื้นฟูหลังโควิดนะคะคณะแรงงานนะคะคณะสมาชิกสัมพันธ์นะคะคณะFTI Academy ซึ่งสำหรับฝึกคนที่ตกงานนะคะให้มีคุณภาพนะคะคณะโลจิสติกนะคะมีการปิดเปิดเมืองตลอดนะคะสินค้าต้องถึงวัตถุดิบต้องถึงคณะอันนี้ก็ต้องทำงานควบคู่ไปกับสคบนะคะแล้วก็คณะประชาสัมพันธ์นะคะสื่อข่าวต้องเร็วนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องอีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งช่วงนั้นเป็นสังคมที่แตกกันไม่ได้แล้วนะคะทางคณะอีคอมเมิร์ซก็จะมาสับเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะคะก็เป็นนิวนอร์มอลในการทำงานของคนยุคนี้ค่ะแล้วก็เราก็มีท่านทวีนะคะปิยะสุนทรเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วคณะของพี่หมูก็จริงๆก็เรียนตรงๆว่าทำงานควบคู่ไปเลยนะคะกับกรมควบคุมโรคนะคะเพราะเราต้องออกมาตรการนะคะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆระหว่างที่ระบาดโควิดอยู่เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยซึ่งหนักมากค่ะใช่ค่ะอุตสาหกรรมไหนเนี่ยติดโควิดไปกลางโรงงานนะคะหมดปิดโรงงานเลยนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นโดมิโนค่ะ1คนนี้กระจายไปได้หมดใช่ค่ะเพราะว่าทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมใช่ค่ะแล้วต้องมากักตัว14วันใช่ค่ะมันพอติด1คนเนี่ยหยุดไป10คนขยายผลไม่รู้ว่าไปไหนมาไหนในโรงงานอาจจะหยุดทั้งโรงงานเลยนะคะแล้วถ้าเป็นโรงงานอาหารจะเกิดอะไรขึ้นเป็นโรงงานยาจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันการระบาดโควิดในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราทำงานกันเต็มที่แล้วก็
ต้องสร้างมาตรการต่างๆนะคะแล้วที่เราได้ประสบการณ์จากตรงนี้ก็คือการให้ข้อมูลความจริงนะคะจากพนักงานต่างๆที่อยู่ในเซกเตอร์อุตสาหกรรมถ้าเราไม่ได้ข้อมูลความจริงว่าไปที่เสี่ยงที่ไหนบ้างๆนะคะเราคุมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ว่าการให้ข้อมูลความจริงเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลมีเดียใช่ค่ะที่เราจะเชื่อได้หรือเปล่าว่าอันนั้นที่เราได้รับมาเป็นข้อมูลที่จริงหรือไม่ใช่ค่ะนะคะแต่ถ้าได้จริงขึ้นมาเนี่ยการบริหารจัดการง่ายมากนะคะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็งานของสภาเนี่ยหลังจากที่โควิดดีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ตีคู่ด้วยกันพัฒนาว่าเรารู้ว่า new normal lifeลำบากนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องซื้อหน้ากากแพงซื้อแอลกอฮอล์แพงเนี่ยประชาชนลำบากมากนะคะสภาอุตสาหกรรมก็จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกในสภาอุตนะคะก็จะอย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มก็ช่วยกันผลิตหน้ากากในราคาถูกนะคะเหมาะสมนะคะที่ได้มาตรฐานด้วยใช่ค่ะหรือว่ากลุ่มผู้ผลิตเอทานอลนะคะกับผู้ผลิตเครื่องสำอางยานะคะซึ่งเขามีพละกำลังนะคะก็มาช่วยกันทำแอลกอฮอล์ในราคาที่เหมาะสมนะคะซึ่ง5ลิตร350บาทหรือประมาณนี้ซึ่งมันจะราคาแบบต่ำลงกว่าในอดีตที่เคยมีในตอนที่เป็นสถานการณ์ตอนที่ฮอตอิชชูนะคะค่ะก็จะช่วยให้ New Normal Life มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะล่าสุดก็ยังมีการทำชุด PPE นะคะ Reusableโดยคนไทยใช่ค่ะโดยคนไทยรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่เราภาคภูมิใจนะคะว่าเราก็ผลิตเองได้ใช่ด้วยฝีมือของคนไทยใช่ค่ะแล้วก็เป็นความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศด้วยนะคะจากตรงนี้ไปก็อยากจะบอกว่านวัตกรรมสำคัญทางดิจิทัลอีกอันหนึ่งที่มาช่วยตอนเฝ้าระวังนะคะก็คือแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันที่ตอนนี้จะมาใช้เพื่อได้รู้ว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนอะไรแล้วก็แจ้งเตือนภัยกันนะคะอันนี้ก็คงจะต้องคืนเวทีคุณก่อนจริงๆพอพูดถึงตัวแพลตฟอร์มกับแอปพลิเคชันนะคะคุณหมอต้องหันมาที่คุณหมอเพราะว่าวันนี้เรากำลังเริ่มเข้าสู่เฟสที่2แล้วในการปลดล็อกฉะนั้นพอการปลดล็อกสิ่งที่แพทย์จะต้องระมัดระวังหรือว่าต้องการเครื่องมือมาช่วยมากขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายๆประการด้วยกันแต่อันนึงที่วันนี้รัฐบาลได้ออกมาแล้วใช่ไหมคะโดยกรมควบคุมโรคก็มีบทบาทในตรงนี้ด้วยก็คือแพลตฟอร์มที่เรียกว่าไทยชนะตรงนี้จะมาทำหน้าที่ในการร่วมมือร่วมใจในการที่ทำให้ประเทศไทยเราชนะได้ยังไงต้องให้คุณหมอได้เล่าถึงไทยชนะนิดนึงค่ะเพราะตอนนี้กำลังเริ่มตั้งแต่17พฤษภาคมมาแล้วใช่ไหมคะค่ะครับผมขออนุญาตเล่าหลักการให้ฟังสั้นๆละกันนะครับแล้วก็จะชี้ให้เห็นว่าตัวทั้งสองอันเนี่ยนะครับทั้งไทยชนะกับหมอชนะเนี่ยอยู่ตรงไหนในการควบคุมโรคตอนนี้มาตรการทางสาธารณสุขจะมีมาตรการหลักๆอยู่4มาตรการจำง่ายๆเลยคือป้องกันค้นหารักษาแล้วก็ควบคุมในกระบวนการที่เราจะควบคุมโรคได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าแต่ละคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปที่ไหนมาบ้างแล้วเขาไปสัมผัสกับใครมาบ้างเขาไปอยู่ใกล้ชิดกับใครมาบ้างนะนั่นก็คือเราเจอคนไข้คนหนึ่งเราตามหาผู้สัมผัสค้นหาผู้สัมผัสได้เราเอาผู้สัมผัสไปกักกันเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดแบบเด็ดขาดแบบโดมิโนที่ออกไปกระจายเป็นสเปรดใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะถามว่าตั้งแต่วันที่คุณมีอาการถามผู้ป่วยวันที่คุณมีอาการเนี่ยคุณสัมผัสใครมาบ้างถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีเลยเราก็อาศัยแค่ความจำของคนไข้อาจจะจำได้บ้างไม่บ้างจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างค่ะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคือถ้าเข้าไปในสถานที่ที่เขาไม่อยากเล่าให้ใครฟังอ๋ออันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเขาก็จะไม่ยอมบอกนะครับค่ะงั้นถ้าเราสามารถมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างนึงนะครับที่เราสามารถช่วยในการบอกว่าเข้าไปไหนมาบ้างก็จะสามารถทำให้นอกจากเตือนความจำเขาได้ด้วยนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการที่จะระบุว่าใครบ้างเป็นผู้สัมผัสนะครับก็จะทำให้รู้เลยว่าคนที่เขาเจอกันในวันนั้นเนี่ยมีกลุ่มคนกี่คนครับน่าจะมีใครบ้างน่าจะอยู่ที่ไหนบ้างแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการเตือนหรือ warning เรียกกลุ่มบุคคลนั้นมาเพื่อมาเฝ้าระวังอีกครั้งนึงใช่ครับค่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุตินะครับว่าวันนี้ผมเริ่มมีอาการแล้วค่ะแล้ววันนี้สมมุติว่าผมไปนั่งทานกาแฟอยู่สักร้านนึงอาจจะไปแป๊บเดียว10-15นาทีผมอาจจะจำไม่ได้เลยว่าผมไปร้านกาแฟมาเพราะอาจจะไปซื้อแก้วเดียวใช่ครับแล้วก็ไป
แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีอะไรสักอย่างช่วยเตือนความจำว่าอ๋อผมไปร้านกาแฟนะเวลา15 นาฬิกาค่ะนะครับแล้วนอกจากจะเตือนตัวเองละว่าผมไปที่ร้านนั้นแต่ผมจำไม่ได้หรอกว่าใครบ้างอยู่ร้านนั้นบ้างค่ะแล้วถ้าทุกคนที่ไปร้านนั้นในเวลาเดียวกันยิงแอปพลิเคชันอะไรสักอย่างหนึ่งใช้แอปพลิเคชันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เตือนว่าอ๋อวันนี้ช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่ร้านนะครับ15 นาฬิกาเนี่ยมีนายกนายขอนายคอนายงอเนี่ยอยู่ด้วยก็ถ้าเราสามารถเตือนทั้ง4ท่านเนี่ยกขคงอเนี่ยนะครับได้ว่าช่วงวันนี้เวลา13 นาฬิกาตอนที่คุณไปซื้อกาแฟโดยที่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยมีคนไข้อยู่ใกล้ชิดใช่ครับอยู่ใกล้ชิดคุณเพราะฉะนั้นกรุณามาพบแพทย์โดยด่วนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปตามกระบวนการในการตรวจครับเช็คหาเชื้อใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือที่มาของตัวไทยชนะกับหมอชนะครับตัวไทยชนะเนี่ยคือตัวที่ให้ร้านค้าไปลงทะเบียนครับไปลงทะเบียนแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปแล้วก็พิมพ์ QR code ออกมาค่ะนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้มือถือถ่ายรูป QR code นะครับมันก็จะสามารถต่อไปได้ว่าบันทึกข้อมูลว่าเราไปที่ร้านไหนเวลาไหนนะครับก็เป็นการเก็บข้อมูลโปรเซสของการที่เขาไปในสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าใช่ครับอย่างที่เราเห็นเพิ่งเริ่มกันไม่กี่วันนี้ใช่ไหมคะในการที่จะต้องยิง QR code เข้าไปในห้างสรรพสินค้าใช่ครับก็เป็นการเช็คอินใช่ครับพอออกจากห้างปุ๊บก็เช็คเอาท์ครับค่ะซึ่งลองจินตนาการนะครับว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้กับทุกอย่างนะครับแม้แต่ขบวนรถไฟค่ะเราขึ้นรถไฟขบวนนี้เวลาเท่านี้อยู่ตู้นี้นะครับซึ่งปกติเราจำไม่ได้หรอกครับว่าเราขึ้นรถกับใครบ้างบางทีตู้นี้จำไม่ได้ค่ะคุณหมอที่นั่งยังจำครับใช่ซึ่งมันก็จะช่วยเตือนได้แล้วก็ใครก็ตามที่ขึ้นขบวนไหนเวลาไหนเวลาเดียวกับเราเนี่ยมันเตือนได้หมดเลยนะครับและอาจจะเป็นผู้เสี่ยงใช่ครับที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการเบื้องต้นนะครับคราวนี้ตัวไทยชนะทำหน้าที่ประมาณนี้นะครับคราวนี้แอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ยจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เติมเข้ามาก็คือนอกเหนือจากจะบอกว่าเราไปที่ไหนมาบ้างมันยังบอกมันยังถามมันให้เราบันทึกข้อมูลอีกอย่างหนึ่งคืออาการของเราเรามีอาการคล้ายโควิดไหมเราไปในสถานที่ที่มีคนใช่ครับมีผู้ป่วยอยู่หรือเปล่านะครับมันก็จะขึ้นมาว่าตอนวันนี้เรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับมันสามารถใช้แทร็กไปข้างหน้าหรือติดตามไปข้างหน้าและในขณะเดียวกันมันก็จะสามารถระบุตัวได้ว่าอ๋อเราไปที่นั่นที่นี่มาได้หรือเปล่าแล้วก็ความสะดวกสบายอันหนึ่งก็คือเราสามารถใช้แอปหมอชนะเนี่ยสแกน QR code ของไทยชนะได้ด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถที่จะใช้แอปอันนี้กับ QR code ที่ generate ที่สร้างขึ้นมาโดยไทยชนะแล้วก็สามารถระบุว่าเราไปที่ไหนมาบ้างได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าอุปกรณ์พวกนี้มันจะช่วยเราเตือนความจำพวกเราว่าเราไปที่ไหนมาบ้างเรามีอาการหรือเปล่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสถานที่นั้นเนี่ยเคยมีผู้ป่วยมาอยู่ใกล้ชิดเราในช่วงเวลานั้นหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นถ้าอย่างที่คุณหมอพูดเหมือนกับว่าจริงๆบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยในเฟสที่มีการเริ่มปลดล็อกหรือการลดนะคะผ่อนปรนในหลายๆจุดต่างๆแล้วเนี่ยไทยชนะเองเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นคนที่คอยมอนิเตอร์ว่าท่านไปอยู่ที่จุดไหนแล้วอย่าลืมเช็คอินและเช็คเอาท์ใช่ไหมคะขณะเดียวกันตัวแอปพลิเคชันหมอชนะก็จะทำหน้าที่แทนหมอเพราะเมื่อกี้เห็นคุณหมอพูดว่ามีการให้บอกถึงอาการมีไข้ไหมนะคะมีอาการท้องร่วงหรือเปล่าอันนี้ที่ทราบเพราะว่าลองโหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้ดูแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะยังใช้ไม่คล่องนิดนึงก็คงต้องใช้บ่อยๆเพราะว่าตัวแอปนี้ถามทุกอย่างละเอียดค่ะละเอียดมากแม้กระทั่งผลประมวลมาให้เราด้วยนะคะมีสีเหลืองสีแดงสีอะไรแล้วก็ประมวลออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในตรงนั้นเลยไม่ได้อยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยงไม่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศเรียกว่าโนทุกอย่างพอโนทุกอย่างแอปก็จะคำนวณมาว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ให้ระมัดระวังเท่ากับวันนี้เนี่ยภารกิจของกรมควบคุมโรคที่มีทั้งไทยชนะและหมอชนะเนี่ยออกมาเพื่อจะมาใช้ในเป็นมาตรการในการช่วยกันปกป้องและดูแล
คนไทยทั้งประเทศทุกคนใช่ไหมคะถ้าดูจากการทำงานของแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็ของแพลตฟอร์มด้วยเรามีเรียกว่าหมออยู่ใกล้ตัวจริงไหมคะพี่หมูเรามีหมอใกล้ตัวจริงๆนะคะถ้าดูจากตรงนี้คือเพราะทุกคนเนี่ยถือมือถืออยู่แล้วมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนเพียงแต่ว่าท่านเพิ่มบทบาทของมือถือนี้ให้ทำหน้าที่เป็นหมอที่คอยดูอยู่ใกล้ตัวคอยตื่นเช้ามาแล้วก็เช็คไปนะคะจะไปที่ไหนอย่างวันนี้จะขอไปที่อีเกียมันก็จะเริ่มโชว์เอ๊ะอีเกียจะเหมาะที่จะไปไหมนะคะเพราะว่าตัวพื้นที่มีความหนาแน่นอันนี้แพลตฟอร์มของไทยชนะก็จะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมคะไทยชนะจะสามารถจะบอกเราได้ไหมคะว่าเวลานี้หนาแน่นอ๋อไม่ครับยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่อนาคตอาจจะพัฒนาตัวแอปพลิเคชันนี้แต่ก็ทำให้ผู้ประกอบการเขาก็จะเห็นแล้วว่ามีคนมาลงทะเบียนจำนวนหนาแน่นแค่ไหนฉะนั้นมาตรการอย่างหลายๆที่ยกตัวอย่างเซ็นทรัลก็จะบอกว่า1คนต่อ5ตารางเมตรใช่ไหมคะถ้าความหนาแน่นเนี่ยต่อตารางเมตรคำนวณแล้วตอนนี้มีคนเข้ามา 1,000 คนและคำนวณต่อตารางเมตรแล้วมากเกินเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีมาตรการในการแบบว่าป้องกันว่าขออนุญาตนะคะตอนนี้มีคนไข้ใช่ใช่อันนี้ก็จะช่วยได้หนึ่งตรงนี้จะช่วยได้เยอะครับ คือถ้าเราสามารถเอามาใช้แล้วเราคือเหมือนกับแทนที่จะใช้คลิกเกอร์แบบเดิมกดนับนะครับซึ่งคลิกเกอร์นี่มันก็ไม่รู้ด้วยว่าคนออกไปแล้วยังใช่ใช่ดังนั้นการใช้พวกเทคโนโลยีที่ดีขนาดนี้นะครับมันก็จะบอกได้ว่าอ๋อในร้านเราตอนนี้มีคนอยู่เท่าไหร่ละค่ะนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยทางเจ้าของกิจการสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการทำการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ประกอบการไปด้วยนะครับในขณะที่ตัวแพลตฟอร์มไทยชนะกำลังทำหน้าที่ตรงนี้แล้วบวกด้วยเราโหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะมาอยู่ในมือถือเราด้วยนะคะขอให้มีระเบียบวินัยในการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ทุกคนดาวน์โหลดไม่เสียเงินใช่ไหมคะหมอครับของฟรีเลยไม่มีของฟรีแล้วก็แถมได้หมอมาหนึ่งได้คนดูแลติดตัวมาดูติดตามตัวตามแบบในที่บอกเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ด้วยว่าสถานที่กรณีอันนี้เราก็ไม่อยากเป็นนะแต่ถ้ายกตัวอย่างว่าไปแล้วไปเกิดติดเป็นขึ้นมาเนี่ยหมอจะทราบเลยไหมคะว่าจะวอร์นิ่งบอกคนอื่นๆในกลุ่มของคนที่ใช้แอปพลิเคชันทั้งหมดไหมคะว่าวันนี้ที่ตลาดนัดอันนี้เราได้ไปเดินซื้อของแล้วก็มีคนในตลาดนัดเนี่ยค่ะที่เป็นแม่ค้าขายของเกิดติดอันนี้มันจะโชว์เตือนเรากลับมาด้วยไหมคะครับหลักการจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้หลายคนอาจจะกังวลว่ามันจะเตือนไปยังไงนะครับลักษณะตรงนี้ทางคนพัฒนาเนี่ยระมัดระวังเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลมากเพราะฉะนั้นมันจะไม่โชว์หรอกครับว่าใครที่เป็นผู้ป่วยแต่ว่ามันจะบอกว่าวันนี้เวลานี้มีผู้ป่วยเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราโชว์อยู่แล้วว่าเราไปที่นั่นในวันนี้และเวลานี้เจ้าตัวก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราอาจจะเข้าข่ายใช่ครับใช่ไหมคะพอเข้าข่ายก็กรอกข้อมูลตามที่แอปพลิเคชันหมอชนะให้กรอกเขาก็จะประมวลว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนใช่ครับถ้ามันเกณฑ์แบบสีออกรู้สึกจะมีสีแดงนะสีแดงอันส่วนเสียงมากแล้วก็มีสีเหลืองถ้าสีเหลืองนี่ต้องไปหาหมอไหมคะโดยทั่วไปถ้าเกิดเรามีความเสี่ยงนั้นมีอยู่สองอย่างแค่นั้นเองครับความเสี่ยงอันแรกก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากการมีอาการนะครับกับอันที่สองก็คือประวัติสัมผัสถ้าเรามีครบทั้งสองอย่างส่วนใหญ่มันก็จะโชว์เป็นสีที่ค่อนข้างจะเข้มไปทางแดงอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีอาการชัดเจนนะครับมีครบแล้วก็มีประวัติสัมผัสอย่างเงี้ยยังไงก็ควรไปอยู่แล้วครับแล้วเราต้องไปด้วยตัวเราเองเพราะเราเปิดเป็นสีส้มหรือสีแดงเลยใช่ไหมครับครับเพราะว่าถ้าเรามีอาการนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะดูตอนที่เรามีอาการอยู่แล้วที่มันจะเริ่มมีสีเปลี่ยนเนี่ยนะครับถ้าเรามีอาการแล้วเรามีประวัติสัมผัสกับใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับเราก็ควรที่จะไปรับการตรวจวินิจฉัยว่าเราอาการเนี้ยใช่โควิดหรือเปล่านะครับแต่ถ้ากรณีเพราะจะมีกลุ่มบุคคลที่ไม่มีอาการแสดงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าเมื่อตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเจอผลเป็นบวกก็มีใช่ครับมีครับกลุ่มพวกนี้เขาจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัวเขาใช่ไหมคะตรงนี้จะมีครับครับก็คือใครก็ตามที่ติดเชื้อไม่ว่าจะติดเชื้อแบบมีอาการหรือไม่มีอาการก็จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นครับพอมีภูมิคุ้มกันกลุ่มพวกนี้จะกลายเป็นพาหะด้วยใช่ไหมคะไม่ครับ
การติดเชื้อเนี่ยในกลุ่มผู้ที่ไม่มีอาการนะอาการจะน้อยหรืออาการน้อยมากๆพวกนี้จะติดเชื้อไม่กี่วันนะครับสักประมาณ 7-8 วันเชื้อก็หมดแล้วหายไปแล้วเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นหลังจากที่เขามีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเขาจะไม่ติดเชื้ออีกสักระยะหนึ่งพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเขาได้ภูมิคุ้มกันมาฟรีๆนะครับโดยไม่ต้องฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องฉีดวัคซีนแต่ว่าตรงนี้ก็จะต้องรอดูอีกนะครับว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นนี่มันมากพอไหมจะกลับมาเป็นอีกไหมใช่ครับมันจะป้องกันได้นานแค่ไหนแต่โดยหลักการนี้ก็คือก็เหมือนอย่างที่บอกครับก็เหมือนกับได้ภูมิคุ้มกันมาฟรีๆไม่ต้องป่วยไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยไม่ต้องไปเสี่ยงกับอาการรุนแรงแล้วก็ระยะอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะไม่ไปติดเชื้อซ้ำอีกแต่เรามั่นใจเพราะว่าประเทศไทยวันนี้เราได้รับความไว้วางใจว่าในด้านความมั่นคงนะคะทางสาธารณสุขทางการแพทย์นี่เป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะอาจจะให้คุณหมอได้พูดทิ้งท้ายตรงนี้แล้วก็ฝากเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการนะคะในช่วงของการปลดล็อกดาวน์เราไม่ต้องการที่อยากจะเห็นการกลับมาระบาดอีกครั้งแต่ทำอย่างไรประชาชนจะมีบทบาทในการเข้ามาช่วยนักรบเสื้อขาวของเราเนี่ยให้ทำงานได้อย่างมีศักยภาพแล้วทุกคนชนะครับผมอยากจะยืนยันตรงนี้นิดนึงนะครับว่าความสำเร็จของเรานี่ไม่ได้เกิดจากสาธารณสุขอย่างเดียวนะเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะครับทั้งสภาอุตสาหกรรมทั้งสภาหอการค้าและอีกหลายหน่วยงานมากนะครับแอปหมอชนะเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาด้วยความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆมากมายหน่วยงานภาคการศึกษาเยอะแยะนะครับงั้นเราจะชนะศึกนี้ได้เนี่ยเราต้องลบไปด้วยกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องร่วมมือกันตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเมืองดีขึ้นเราก็เริ่มปลดล็อกให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เศรษฐกิจเดินไปได้แต่ไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงจะเป็นศูนย์หรือว่าเราไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่แล้วงั้นอยากจะให้เราระมัดระวังตัวสักนิดนึงนะครับในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยน้อยแต่ก็ยังจำเป็นจะต้องระวังตัวถ้าไม่จำเป็นยังไม่จำเป็นไม่ควรออกจากบ้านก็อย่าออกจากบ้านดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลให้ดีออกจากบ้านใส่หน้ากากผ้าทุกครั้งนะครับใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็ถ้าจำเป็นจะต้องไปทำธุระก็ไปทำเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านครับนี่ก็เป็นมาตรการที่กรมควบคุมโรคนะคะโดยคุณหมอท่านรองอธิบดีควบคุมโรคกรมควบคุมโรคคุณหมอธนรักษ์ผลิพัฒน์นะคะที่ท่านได้ให้กำลังใจแถมเหมือนเป็นการเตือนเล็กน้อยว่ากาดอย่าตกนะคะก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาวะของทั้งเรื่องของการใส่หน้ากากหรือว่าการล้างมืออันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องดูแลกันต่อไปโดยเฉพาะที่คุณหมอบอกว่าความร่วมมือเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภาครัฐอย่างเดียววันนี้เราเห็นนะคะที่หลายๆองค์กรอย่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะที่ท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมก็ได้มาให้ความรู้แล้วก็ยืนยันกันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยการขับเคลื่อนและความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่คนไทยคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่มันจะมีจากหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาเสริมทัพให้กับรัฐบาลแล้วก็เสริมทำให้การรบครั้งนี้เรารบไปด้วยกันนะคะอย่างที่คุณหมอบอกรบไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันและเรามั่นใจค่ะว่าด้วยพลังของหลายๆองค์กรที่ร่วมกันบูรณาการเนี่ยประเทศไทยจะชนะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์นะคะท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็คุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะคะท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านก็เป็นประธานอนุกรรมการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ด้วยค่ะเราจะสู้กันไปด้วยกันนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะอย่างที่เราได้เห็นนะคะความร่วมมือของทั้งภาครัฐภาคเอกชนอย่างกรมควบคุมโรคนะคะรวมกับสภาอุตสาหกรรมและอีกหลายๆหน่วยงานในการขับเคลื่อนทั้งแพลตฟอร์มของไทยชนะและแอปพลิเคชันหมอชนะเราร่วมมือกันร่วมใจกันเราเชื่อมั่นค่ะว่าเราจะชนะไปด้วยกันวันนี้รักเมืองไทยลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ